ก็มีผู้มาร้องทุกข์อ่ะเขามาร้องทุกข์ที่โรงพักสภ.เมืองเนี่ยแหละแล้วเขามาแจ้งให้การว่าทางฝั่งเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้แจ้งระบุว่าเป็นใครครับมาทำให้เขาเกิดความเสียหายคือระคายเคืองตาครับเจ็บตาเนื่องด้วยวันปีใหม่นะครับก็มีผู้มาร้องทุกข์อ่ะเขามาร้องทุกข์ที่โรงพักสภ.เมืองเนี่ยแหละครับแล้วเขามาแจ้งให้การว่าทางฝั่งเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้แจ้งระบุว่าเป็นใครครับมาทำให้เขาเกิดความเสียหายคือระคายเคืองตาครับเจ็บตาครับนะครับแล้วก็ไอ้ทางเราเนี่ยซึ่งเราก็แค่กวาดถนนอยู่ข้างทางเนี่ยครับคือกวาดทำความสะอาดหลังจากเรากินเลี้ยงทำงานอะไรกันเนี่ยเสร็จครับแล้วเรามีคลิปหน่อยเราก็เปิดคลิปดูว่าเฮ้ยมันจากที่เขาขี่ไปเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยไม่มีพุหรือว่ามีฝุ่นควันอะไรไปเข้าตานะแล้วเขาก็เลยตรงจุดที่เราอยู่ไปแล้วเขาก็ไปขยี้ตาเลยเสร็จสักพักประมาณตีหนึ่งครับตีหนึ่งแล้วเลิกอะไรกันหมดแล้วเขาก็มาคนเดียวซึ่งผมก็ไม่อยู่เหลือแฟนผมคนเดียวกำลังเก็บของเนี่ยเขาก็มาถามบ้านข้างว่าใครเป็นคนไอ้โปรยกากเพชรอะไรเนี่ยแล้วก็เราบ้านข้างเขาเลยชี้มาที่ทางนี้ทางนี้ก็เลยบอกว่ามันจุดไปนานแล้วไอ้กากเพชรอันเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยก็มันเข้าตาผมเนี่ยไปรับรองแพทย์คือเหมือนเขาต้องการมาเรียกร้องทุกอะไรเนี่ยซึ่งคุณไม่ถามก่อนเหรอว่าผมไปทำผิดตรงไหนแล้วคุณเข้าตาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยผมก็ยังไม่เจอเจ้าตัวอีกครั้งนึงนับจากวันนั้นครับจนผมก็นึกว่าไม่มีเรื่องอะไรแล้วเรื่องมันเล็กน้อยนิดเดียวเองทีนี้ตำรวจเนี่ยได้เข้ามาเมื่อวันที่7มกราคมคือเมื่อวานนี้ครับซึ่งเรื่องมันผ่านไปก็จะเป็นอาทิตย์ละ7วันละพอเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่เจอผมหรอกทีนี้เจอแฟนผมจริงๆแฟนผมเนี่ยคือผู้เสียหาย คือโดนเขาเก่าหามาว่าที่หน้าร้านแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็มาถามสืบสาวแล้วเรื่องจากแฟนผมนี่แหละแฟนผมคือเป็นผู้เสียหายแหละโดนเขาเก่าหาเนี่ยก็เลยว่าเนี่ยชวนกันมาว่าเรามาคุยมาบอกตำรวจเขาเพราะตำรวจเขามาขอความร่วมมือให้เข้ามาที่โรงพักเพื่อที่จะไกลเกลี่ยตำรวจเขาไม่ได้มาแจ้งความเราอะไรเราเขาบอกว่ามาทำตามหน้าที่เพื่อให้เรามาไกลเกลี่ยกับคู่กรณีซึ่งไอ้คู่กรณีเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเลยนับตั้งแต่วันนั้น